ก่อนนะเด้อข้างเขาแข้งเส้นสมบูรณ์พี่น้องหัวหวยเลิกใส่สมบูรณ์นะนครหลวงเวียงจันทร์ตอนเสาร์ประตูใส่กลับตะไคร่สบายดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้บ่าวปิงก็สิออกเดินทางไปเมืองอนุวงศ์แขวงใส่สมบูรณ์เนาะด้วยมอเตอร์ไซค์เฮารถจักรคู่ใจพี่น้องใครแต่ว่ามื้อนี้ฝนบ่ตกโอ้ยตอนบ่าวปิงสิออกมาคู่ใจอยู่ว่าฝนสิตกโอ้ฝนตกบ่มันออกมาแล้วแจ้งจังปางเลยเดี๋ยวจะออกเดินทางเนาะตอนเสาร์ตอนนี้ก็เป็นเวลา7:30 นแล้วก็สิออกเดินทางตอนเสาร์เอาเพราะว่ามันพร้อนเพราะว่าบ่ติงก็คอยขี่เมื่อนะใช้เวลาในการเดินทางรถจักร8 ชั่วโมงเนาะแต่ทางมาเขาต่างใจขี่แต่ก็บ่ถึง8ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงก็พอแล้วมาเช็คอินอยู่นี่ก่อนเนาะประตูใส่บอติงสิออกเมื่อทางดอนโนนแล้วก็สิถ่ายบรรยากาศการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปแขวงไซสมบูรณ์ให้เบิ่งเนาะติดตามชมนำกันเด้อไปเดี๋ยวเฮาออกเดินทางก่อนเนาะจะได้ก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องติดตามกำลังใจให้บอติงเนาะไปเฮาสิออกไปกินข้าวอยู่ทางหน้าพุ่นน่ะโหยกินใจเนาะไฟแดงก็ยังหมุนกันไปอยู่เนาะโอ้ยนี่แหละน้องเมืองหลวงเมืองแห่งความบุญบ่ายกว่า10ไร่เข้ามาอยู่ในเมืองเนาะเวลาการเดินทางก็ไปไม่จะซีนี่แหละงงยากเดินทางลำบากเนาะคนตายรถในเมืองนี่เขาไปขี่สาบเลยได้ขี่สาบที่มูต่ำเขาเลยวันได้สาบเขาจะสาบวันได้ไหวเขาจะไหวนะครับคนเก่งนี่เราเลยขอคนเก่งเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ผู้รถติดขนาดนั้นร้ายดิปกติคิดปิดแล้วมาทางนี้นะปกติออกไปทางหาดทรายฟ้องครับทางเข็มของไปเลยออกไม่ใช่ออกไปบาดเผาเลยนะโอ้ปกติมาเข้ามาในเมืองก็ทึกแล้วละตึกเลยกับบ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยบ่ติงก็มาถ่ายบรรยากาศ
ตอนเสาร์พอนครหลวงเวียงจันทร์ย่ามรถติดให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะว่านครหลวงเวียงจันทร์ตอนเสาร์นี่รถสิหลายส่วนใดรถติดส่วนใดตอนนี้ก็เป็นเวลานะ 8:00 น.เขาเจ้ากับไปเวียกรถติดแน่ซึ่งนักเรียนซึ่งหลายคนเนาะไปเวียกไปขายเครื่องขายของรถติดบ่อนนี้ไฟแดงหลายกว่าหมู่ข้างหน้าก็ไฟแดงข้างหน้าขี่ไปบ่ถึงฮอด50เมตรก็มีไฟแดงอีกถ้าบ่มีไฟแดงให้สิเกิดอุบัติเหตุแล้วนี่เนาะคือสิไปมาเพื่อนดูใกล้เส้นทางแล้วนี่นะสิบุญว่ายกันเนาะสิเดินข้ามทางตัวหนึ่งกับเพื่อนสมุนครับทุกคนพอกันอยู่ในตลาดแม่มาดิ้งสิเข้าตลาดกันพวกตอนนี้เขาออกมากายดอนนู้นมากแล้วเดี๋ยวสิแวะใส่น้ำมันก่อนผ่านหนึ่งทางไปที่สามไต่เนาะตอนนี้มาใส่น้ำมันอยู่ที่ลักษ์21เนาะว่าสิแวะตลาดอยู่คิวรถใช้ไต่นะใกล้ทางแยกเนาะที่ไปขี่มาหอดเลยมาหอดดอนนูนแล้วก็จะขี่ซื้อไปเลยแล้วบัดนี้เนาะเนี่ยทางเลขที่13ไต่ปะเดี๋ยวเฮาขี่รถเลาะเลาะลงไปเนาะถามว่ามันมีหาดอะไรเป็นตะกินตะยากะสีแวกินเลยบ่ติงมาหอดบานเผาแล้วบานเผาเขาจีแซ่บยังผ่าเดี๋ยวเขาไปสื่อของสื่อขจีก่อนเนาะเขาจีแสบนครหลวงเวียงจันทร์พี่น้องสื่อหนาวก่อนพี่น้องสามสิบเอ็ดวะสแกนจ่ายนะนะข้าวจีแซ่บบ้านเวียงผาพี่น้องมาตีนกระซื้อนะข้าวจีกับซาลาเปาเนาะข้าเจ้าเห็ดหน้าแสงเนาะบานมื่อท่านได้กินข้าวเสากินข้าวเสาก่อน
ออกจากบ้านผ่าวบ่ติงก็ขี่รถมาตามทางเลขที่13ไต่ตอนนี้เฮาก็ฮอดปากงืมเนาะปากงืมอันนี้ขัวขามน้ำงืมเด้อขัวขามน้ำงืมขัวขามน้ำงืมไหลออกไปสู่น้ำคลองพุ่นเนาะคลิปวิดีโอนี้ถือว่าบ่อติงเดินทางเมื่อยที่สุดเลยเนาะเท่าที่เคยขี่รถมาแต่ใส่สมบูรณ์มานะเพราะว่าเส้นทางมันก็ยุ่งยากแน่พี่น้องเอาเดี๋ยวติดตามรับชมเบิ่งบรรยากาศยาวๆเอาไปนำกันเลยเด้อบ่อติงก็สิอธิบายเป็นส่วงเป็นส่วงของแต่ละระยะเนาะและตอนนี้เขาก็ได้กล่าวเขามาสู่แขวงบุรีคำไส้แล้วเนาะอันนี้คือเมืองท่าพระบาทเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลขที่13ไต่แต่ว่าเขาจะขยายเส้นทางนี้ถือว่าเป็นทางดีระดับมหอดนี่นะนับตั้งแต่เมืองท่าพระบาทไปจนหอดปากกระดิ่งถือว่าเป็นทางดีแล้วเนาะเป็นทางขยายอันนั้นเลนออกเป็น4เลนถือว่าสะดวกสบายเนาะและทั้งหน้าเฮานี่เป็นถาดใหญ่ๆนั้นคือวัดพระบาทพูนสันเนาะพี่น้องเดี๋ยวบ่ติงสิแวะนั่งกินข้าวจีที่ว่าซื้อมาตั้งแต่บ้านฝ่าก่อนเนาะนั่นแหละแล้วกินข้าวกินน้ำอยู่นี่แล้วเฮาก็สิบ่ติงก็สิฟ้าลอกสูมเบิ่งบรรยากาศพระบาทพูนสันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปยังแขวงไสสมบูรณ์เนาะวัดพระบาทพูนสันนั่งแวะชมบรรยากาศไก่สิงหาใช่สมบูรณ์แล้วยังอีกประมาณเมื่อโมเมนต์ไก่สิงหาเนี่ยยังอีก140กิโลเมตรหอดใช่สมบูรณ์ตอนนี้มานั่งกินข้าวจีก่อนที่ว่าเขาซื้ออยู่บ้านฝ่าวันเนาะโอ้โหมื้อนี้อากาศเย็นเลยมื้อนี้สบายกว้างใหญ่เราเป็นการมานั่งดินโอ้กะจีบะผ่าแสบอยู่ว้าวลองกินกะจีบะผ่าก่อนเรามานั่งกินกะจีพี่น้องก่อน 13,000 เนาะซื้ออยู่บ้านผ่าบ่ได้กินข้าวเช้าเด้ออกมาแต่เช้าตอนนี้ก็เก่าโมงเลยเด้ใส่สมบูรณ์เท่ากับยังอีกประมาณ10กิโลเมตรเขาอันน่ะบนปลาไหลฮั่นเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งมีหมูยองแล้วก็หมูยอเนาะยอแล้วก็ซีหมายนั่นวันนี้น้ำจิ้มมาแซ่บเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อข้าวจี้แซ่บบานผ่าวผู้ใดมานครหลวงนี่ผู้จักข้าวจี้แซ่บบานผ่าวนี่ถือว่าผู้นครหลวงนะข้าวจี้ที่แซ่บที่สุดในประเทศลาวได้อู้เดียหน่อยแซ่บแซ่บเนาะแป้งมันอยากหนุ่มๆแป้งอ
มันอากาศเย็นที่สุดขี่รถสบายบวกหอนลายพอเขาโอ้อะแสบจริงๆที่หมายมาที่หมายอากาศเย็นมาเนี่ยฝนตกเนี่ยฝนตกเสาร์เนี่ยมันเห็นให้พอดีแบบเขาเดินทางหรือว่ารถบ่ฮอดนะมีคนอื่นก็คือสีตกเนาะแต่ว่าอยู่ไซสมบูรณ์เนี่ยโทรหาขจรมันขึ้นเนี่ยขจรมันอู้ฝนตกหนักเลยนะนี่แหละมันทางมันจะบวกที่คุณไปเดี๋ยวกินข้าวจีแล้วกันสีพาไปย่างเลาะแถววัดนี่ก่อนหน่อยนึงแล้วกันสีพาออกเดินทางต่อเนาะเดี๋ยวพาทุกคนเขามาเที่ยวเบิ่งบรรยากาศภายในวัดก่อนเนาะวัดพระบาทโพนสันเอาสีเขาไปถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งแล้วก็จะชิวออกเดินทางต่อเนาะปากเครื่องไว้อย่างนี้แหละมันเป็นยังหรอกวัดแปลว่าสังคมผู้ดีผู้ยินที่เขามาในวัดต้องลงศีลถือแผ่เบียงบ่าเย็นพี่น้องเขามาทางในผู้ใดสิเดินทางไปทางไกลเนาะไกลมาทางนี้ก็มาขอพรมากราบไหว้ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะพระบาทพูนสันอยู่ทางไหนมีห้อยตีนห้อยเกิดมาห้อยพระบาทอีกอย่างนะยามบุญนี่คนเต็มเลยคนมาบักไล่เต็มเลยเนี่ยทางไหนจะมีนั้นห้อยพระบาทนะทางไหนมาติ่งกับมา 2-3 เถื่อแล้วมาวัดนี้กันนกกังแก้ของเกิดมาเสียงนี่โอ้นกอันนี้นกสาลิกาวะบรรยากาศภายในวัดนะเหมือนจะเป็นกุฏิเนี่ยพระเจ้าก็มากราบไหว้อยู่นะมาติงกับสีขอฟอนกราบไหว้ให้เดินทางปลอดภัยก่อนสิกราบใช้สมบูรณ์เนาะขออนุญาตกราบไหว้เพิ่นก่อนพี่น้องทุกคนตอนนี้บาตินก็กลับไว้
สักการะบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาติงก็จะได้ออกเดินทางต่อไปยังแข่งไซสมบูรณ์แล้วบาดนี้ใช้เวลาในการเดินทางจากจุดนี้ก็สิประมาณ4 ชั่วโมงพอดเมืองอนุวงศ์เลยได้แต่ก็สิไปแวะหลองซ่านอีกเนาะแวะหลองซ่านนิดนึงกินข้าวกินน้ำอยู่ฮะบางทีก็แวะบางทีก็บ่แวะบางทีก็สิไปเลยผมบ่ติงก็ได้กินข้าวเลยเด้กินข้าวจีละไปออกเดินทางต่อบัดนี้ว่าน้ำพี่บาดปลาไหลพี่น้องแล้วเด้อข้างเขาแค่เส้นสมบูรณ์พี่น้องเนี่ยไฟแบบใหญ่มันข้างเขาแค่เส้นสมบูรณ์ใส่สมบูรณ์ปลาไหลด้วยทาบกเนาะทาบกเลยบนทางนะครับเมื่อยแล้วพี่น้องอยากยืมข้างทาบกมาไว้ใส่สมุดเด้จากมือหนึ่งพี่น้องเลยเดินทางเขาสู่ใช้ใส่สมุดเท่าไหร่บาทดิเปิดการเดินทางของเราบาทนาบานปลาไหลเนาะแท้จริงแหละเขาเอิ้นปลาไหลนะแท้นี่นะแต่ว่าหลายคนเขาจะเอามาเอื้อนทาบกเนาะย้อนว่าทาบกมันเป็นซุ้มเหมาะจะไหนแหละเขาเลือกพากันเอื้อนทาบกโอ้ออกมาใส่สมบูรณ์ถ้าบอกว่าโอ้บัดนี้ถ้าเขาไปจะชิได้เติมน้ำมันก่อนจักข้าวพันเนาะข้าวไปทางไหนเส้นทางก็สิบแตกต่างยังไรดอกพอบอติงก็ได้รีวิวมาให้เบิ่งแล้วพอบอติงเมื่อเวียงก็หาก็ได้แต่2 3วันนึงแต่ว่าฝนตกเด้มื้อคืนนี่มันก็สิบ่สิฝุ่นหลายโอ้ยหัวเลิกทางคนเดียวทำไมมันว้าวจังโว้ยโอ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 ้ยทางใครจะบอกยังไงหนุ่มมากโอ้ยยังไงเต็มเลยผู้ที่งานแห่งศาสตร์ผู้เขาควายตอนนี้เขาอยู่เขตป่าภูเขาควายเนี่ยระยะ40 กิโลเมตรออกนอกหลังศาสตร์เลยผมมีบัตรคดทางแรกกันไปเลยยาวหัวกันแล้วกันเด้อโหลดเด้อมาแปดทางพี่น้องทางกันเท่เลยThank you.
แปลงข้างใหม่เนาะข้างดูแนวนี้ข้างเซนเนียนเขาสิฟ้าหมอยเพ่นุ่นเพ่สุดท้ายสนุนนะครับแป้งแต่ว่าแป้งแบบดีที่รอได้แป้งแบบพอไปมาได้นะโอ้โหไอ้นี่ทั้งหนาเขานี่ต้องไปใส่นอกไปใส่สมุนกันก่อนโอ้โหขาบกมหาไทยสมุนหาเมืองหลองซ่านรถก่อนพี่น้องหอนแท้หอนว่าต้นจิกจักโมงนะ11โมงแล้วประจักอยากกินเขาแล้วนะบัดโอ้ทางกลับมาหอดได้ครึ่งทางครึ่งทางของทางไปเมืองหลองซ่านได้โมเมนต์วัดเครื่องทางไปหอดใส่สมบูรณ์เครื่องทางของทางแดงเมื่อยพี่น้องไปสมบูรณ์ลังออกไปสองขั้นนะรถไฟสมบูรณ์ไปเรื่องกันเขตแขวงไทรสมบูรณ์ล่ะบรรยากาศเงียบกิ๊บฟังที่เราบอติงอยู่นี่คือฟังแขวงบุรีคำไส้ได้ข้ามไปข้างนั้นปุ๊บเป็นแขวงไทรสมบูรณ์12โมงเที่ยงแล้วตอนนี้บอติงก็ยังบ่ทันได้ฮอดเมืองหลองซ่านซ้ำคอยสี่เมื่อรถมันถูกแล่นไหวหลายบอติงจนได้ลบขางทางพสันและรถล่มไข้กลัวตอนบ่อติงเมื่อเวียงหน่อยนึงเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนี้เฮ็ดให้ดินแห้ง
บ่มีฝุ่นฟงลายมีอยู่แต่ลายบ่ลายคือแต่ก่อนน้ำยังค้างอยู่แท้นี่สิออกเดินทางแล้วเด้อทุกคนเลยติดตามบรรยากาศการเดินทางไปนำกันเด้อใส่สมบูรณ์เฮาใส่สมบูรณ์ยินดีต้อนรับไปต่อหาเลยเกือบตกเกือบล่มล่องซานคือรถเมล์ล่องซานเนาะไปกินข้าวเปียก่อนพักรถก่อนรถพักรถไปกินข้าวเปียอยู่ล่องซานเป็นไงมาประจำอยู่เลยป่ะเนี่ยผู้ใดสัญญูคุณไปตู้พันยูเขตพันวะพอกระบอกเลยไปหลินน้ำเพลินต้นมีเวลาไปบาติงมาแวนั่นตลาดลองซานเนาะเมื่อกินข้าวเปียกทานแมวรถเมย์กำลังมาหอดใกล้บาติงมาบาติงใกล้มากนะเขาจะเทียบคิวอยู่นี่ไม่ใส่สมบูรณ์เลยนี่ก็ได้พอดีมาหอดอีกสองโมงกินแล้วนั่งประกอบในหนึ่งออกเมื่อเนาะนี่เนาะทุกคนบรรยากาศตลาดเมืองหลองสานคิวรถผู้โดยสารก็มาแต่นครหลวงจันทร์มาแหละก็มาเทียบคิวอยู่นี่กินข้าวกินน้ำเนาะมาติงก็กินข้าวอยู่นี่ห่านข้าวจีแม่เกดมานี่ห่านแม่เฮาเองที่ว่าอยู่ไซสมบูรณ์เนาะเป็นแม่หักเนาะบ่แม่นแม่แท้ๆครับเป็นแม่หักที่ว่าหักแพงกันเนาะกันไปกันมาก็มาแวะเพิ่นเด้อพี่น้องอุดหนุนเพิ่นนะเนาะคิวรถแต่ว่าบัตติ้งสิออกเดินทางเลยคอยขี่เมื่อเนาะสามคอยขี่เมื่อเพื่อมันหอดมันกระคำนะเส้นทางสบายเลยพี่น้องมาดิขี่รถมาดิป้องซื้อแสบมาถากับเฮลเลยสบายสบายมาดิหลัดทางอยู่แหละทุกคนจะเจาะแปลงทางอยู่โอ้ยหญ้าเขียวงามเนาะผู้
ต้นไม้เขียวดีกว่าฝนตกใส่มือเดียวนะเขียวกระสุมเลยว่ะโก้แล้ววะเดี๋ยวโอ้แกนข้ามาที่นอนไปก่อนซะเดี๋ยวไปก่อนซะพลังดีใจว่าสื่อข้างดีพลังดีใจว่าสื่อข้างดีข้างดีใจว่าสื่อข้างดีหลอกเอ้ยสามโมง40นาทีปลอดเด้อพี่น้องเลยปลอดใส่สมบูรณ์เข้าแล้วง่ายแรงของง่ายเด้อมาวันเดินทางมาตั้งแต่8โมงปลอด4โมง4โมงงานเนาะหมดแล้วเดี๋ยวจะหน่อยก็เห็นประตูโค้งหรอกเฮ้ยเด้อทุกคนขอใส่สมบูรณ์มาหอดด้วยความสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยได้สมบูรณ์นะสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้สำหรับเด้อทุกคนขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปบอดดิ้งตั้งแต่ต้นจนจบขอบใจหลายๆเด้อพบกันติดหน้าสบายดี